สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งรหัสตู้เซฟนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรกนะครับเพิ่งซื้อและยังไม่ได้ติดตั้งยังไม่มีฐานยังเป็นเดิมๆมาจากศูนย์นะครับก็จะทำตามผมดังนี้เลยนะครับวิธีแรกก็คือใช้กุญแจนะฮะเปิดเข้าที่ช่องนี้พอเห็นกุญแจปุ๊บให้เราเสียบกุญแจบิดและหมุนเปิดนะฮะจากนั้นเราจะเห็นรางฐานนะครับให้เราแกะออกมาและใช้ถาดแบตเตอรี่ 2A นะครับติดตั้งเข้าไปเห็นไหมไฟจะขึ้นมาแล้วปิดรางฐานเมื่อไฟติดแล้วให้เรากดปุ่มรีเซ็ตทันทีนะครับ1ครั้งกดปุ๊บเราจะเห็นเส้นไฟให้เรากดรหัสเข้าไปเลยนะครับเราจะกด1 2 3 4ล็อกนะครับย้ำอีกครั้งว่าหลังกดปุ่มรีเซ็ตปุ๊บให้เรากดเลขเลย1ใดๆที่ลูกค้าแล้วปิดท้ายด้วยล็อกนะครับทีนี้ปิดแล้วผมตั้งไว้ที่1 2 3 4นะครับผมจะกดเข้าด้วยรหัสที่ผมเพิ่งตั้งเข้าไปคือ1 2 3 4นะครับให้กดล็อกตามด้วยรหัสที่เราตั้งเข้าไป1 2 3 4จากนั้นกดล็อกอีกทีนึงเรียบร้อยตอนนี้ตู้นี้คือรหัส1 2 3 4ที่ผมเพิ่งตั้งเข้าไปใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกค้าจะตั้งเป็นรหัสอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่3ถึง8หลักเลยนะครับ